อันนี้นะฮะก็เป็นเบอร์โทรของร้านมีดลุงผู้ใหญ่สมใจนะฮะตั้งอยู่สุพรรณอยู่ใกล้กับวัดไผ่ลงวัววันนี้ก็จะเอารางมาส่งก็เลยแวะเข้ามาดูที่ร้านใหม่ของคิตตี้เขาตัวนี้ก็จะเป็นรางบอลแท็กของช่างละนะฮะก็ทางร้านเขาก็จะให้ช่างเขาทำให้อันนี้ก็จะเป็นมือสอดไม้ประดู่ของช่างเบานะฮะก็จะเป็นรางบอลแท็กเหลืออยู่8ตัวส่วนของช่างน้อยหมดเลยนะฮะก็เป็นไม้ประดู่ทั้งหมดครับเป็นมือสอดก็มีหลายช่างฮะมีทั้งปืนส่วนตัวนี้ก็เป็นของช่างเอกแล้วก็มีของช่างบอยช่างต้นปืนศูนย์อะไรพวกนี้ครับของช่างติ๊กช่างเต้ยอะไรพวกนี้ครับก็มีแล้วก็จำพวกไก่ปีกใส่พีอีลูกดอกยางอะไรพวกนี้มีหมดฮะปีกข้างคาวปีกโรลเลอร์คุณนายปีกผมหมดแล้วเหรอ3วันเนี่ยอ๋อเดี๋ยวเย็นจ้ะประมาณนี้นะฮะก็ดำยิงก็เยอะฮะมีตั้งแต่50เซนขึ้นไปจนถึง70 80เซนงานพันท้ายก็มีนะฮะจะเป็นงานพันท้ายมือสอดก็มีทั้งไม้สักไม้ประดู่หลากหลายฮะก็ใครผ่านมาก็แวะมาดูได้ฮะรางชุดบนก็มีจะเป็นรางอลูมิเนียมหรือว่ารางพวกมะเฟืองพวกอะไรอะกระจกส่วนปืนก็หลากหลายช่วงเช้าลูกค้าก็ยังไม่มาเท่าไหร่ครับกำลังเปิดร้านเพิ่งเปิดร้านได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงร้านตั้งอยู่ที่วัดไผ่ลงวัวนะฮะใกล้กับวัดไผ่ลงวัวก่อนถึงวัดไผ่ลงวัวอยู่ประมาณสักโล2โลแค่นี้ครับมีอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนยิงปลาครบนะฮะทั้งสาย PE เชือกลูกดอกหนังยางมีครบหมดปืนก็เริ่มต้นตั้งแต่ 1,700-1,800 จนถึงหลัก 8,000-9,000 นะฮะอยู่ที่ไม้ว่าเป็นไม้อะไรไม้สักไม้ประดู่ไม้ชิงชันไม้พยุงไม้สำฉาไม้เขาเรียกว่าไม้สนนอกก็มีหมดยางก็มีตั้งแต่12มิล13มิล14มิล15มิลมีอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนยิงปลามีครบจะเอาอะไรแบบไหนมีหมดก็จะเป็นรีซีฟครอบไกสเตนเลสลูกรูเลอร์ส่วนปืนก็จะเป็นทั้งเหล็กสเตนเลสอลูมิเนียมส่วนลูกดอกก็จะมีตั้งแต่ดอกซีเมนต์ 4.5 หรือว่าดอกเขาเรียกว่าดอกดำยิงก็มีลูกดอกก็มีทั้งเป็นหัวธรรมดาหัวบอลแท็กมีปีกข้างคาวก็จะมีตั้งแต่6มิลยาวตั้งแต่25 30 35 40มีเมตรของ2.5 นะ นี่ผมขอถ่ายรูปพี่หน่อย
ยืนตรงนี่เจ้าของร้านหันมาดูดิเดี๋ยวเข้าร้านผิดอันนี้เจ้าของร้านนะฮะคุณนายคิตตี้เขาเจ้าของร้านอันนี้มันนางแบบนะที่โพสเนี่ยมันไม่ใช่เจ้าของร้านขายปืนประมาณนี้นะฮะก็ใครที่มาไม่ถูกก็ถ้าเป็นจุดใหญ่ๆก็จะพิมพ์คำว่าวัดไผ่ลงบัวแต่ก่อนถึงวัดไผ่อยู่ประมาณสัก1หรือ2กิโลฮะติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่เลยใครสนใจก็แวะมาดูได้ฮะอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนยิงปลาครบวงจรทั้งดำยิงทั้งบนบกวันนี้ผมก็น่าจะเอารางคอลเลกชัน4มาส่งครับเป็น RA4 แล้วก็จะอาทิตย์หน้าก็น่าจะเป็นบอนแท็กซิสเต็มที่จะเอาเข้าร้านก็เอาเข้าทีก็100 200ลางฮะใครที่ติดใครที่รออยู่ก็ทางร้านก็เดี๋ยวเขาคงจะเอาลงให้ดูฮะส่วนของผมก็ทำตามคิวที่สั่งจองไว้โอเคเท่านี้ครับสวัสดีครับ